คู่จิ้นในตำนานอย่างที่บีมบอกไปนะฮะหวนกลับมาทำงานกันอีกครั้งนะฮะกับคู่นี้ครับธัญญาอาสยามและเบิ้ลปทุมราชนั่นเองครับแฮชแท็กคู่จิ้นในตำนานนะต้องบอกว่าทีมข่าวก็ได้พูดคุยกันนะฮะกับธัญญาครับเจ้าตัวเผยว่าเป็นการปล่อยเพลงในรอบ3ปีของตนนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยทำเพลงเล่นมาเยอะแยะไปหมดปั่นเทรนด์ TikTok แต่ว่าครั้งนี้ตั้งใจและคาดหวังมากๆเลยนะครับกับเพลงนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ติดท็อปเทรนด์ของTikTok นะฮะแล้วก็ใน YouTube ด้วยตนเนี่ยดีใจมากๆเลยนะฮะแล้วก็แซวกับพี่เบิ้ลพี่เบิ้ลบอกว่าแกพึ่งบารมีฉันอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปฟังน้อง2คนเลยดีกว่าครับครั้งนี้ก็ได้พี่เบิ้ลปทุมราชมาฟีเจอริ่งด้วยแล้วก็เป็นการปล่อยเพลงในรอบ3ปีแล้วก็ถามว่าคาดหวังมั้ยมันก็มีบ้างแล้วหนูก็ทำเต็มที่คือในเรื่องการปั่น TikTok อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลง Facebook ท่อนฮุกตลอดพอเพลงปล่อยออกมาก็เลยทำให้ยอดวิวมันค่อนข้างที่จะน่าพึงพอใจแล้วตอนนี้ก็ยังไหลเรื่อยๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะพี่มันก็ชอบค่ะเขาก็บอกว่าพูดหยอกๆกันว่าก็มึงพึ่งบารมีกูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้ามีหน้าเขาอยู่ปกไงเดี๋ยวยอดวิวก็มาอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณก็ได้ไปเลี้ยงฉลองเขาคือไม่เคยเลี้ยงข้าวเขาสักทีรู้จักกันมา8ปีครั้งนี้ก็ได้เลี้ยงข้าวเขาค่ะจริงๆคนจะแฮชแท็กคู่จิ้นในตำนานมากกว่าก็คือเหมือนเราอ่ะต่างแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วแล้วก็กลับมาในพาร์ทของพี่น้องที่เข้าใจแล้วก็พี่น้องที่ร่วมงานกันมีอะไรคุยกันเวลาหนูมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เบิ้ลจะเป็นคนที่ดูหนูทางสายตาออกเลยว่าแบบเครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นพี่ชายที่คอยให้คำปรึกษาเรามันเกินกว่าคำที่จะแบบเหมือนจะต้องแบบมีโอกาสเป็นแฟนกันได้ไหมหรืออะไรเงี้ยมันเกินนั้นมาเยอะมากแล้ว